ตามหาคนชื่อไผ่ทำไมอ่ะมันเป็นฟ้องผมว่าผมมาสายสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับผมเสียงคุ้นมากเลยไผ่ครับผมไผ่เหรอครับเขาเรียกแกว่าไอ้ฟ้างด้วยไอ้ฟ้างเพราะว่าผมฟังช่วงเช้าไอ้ฟ้างไอ้ฟ้างก็สายตลอดอยู่แล้วเดี๋ยวไอ้ไผ่ไอ้ไผ่มันเป็นปรปักษ์แบบเต็มตัวแล้วลาคุณฟังแล้วกันฮะนะฮะลาด้วยคำเกรียนของเรานะครับความสวยโดนกลบมิดเพราะความดัดจริตเปล่งประกายครับเอาลาคุณฟังแล้วฮะเจอกันใหม่ถ้ามีโอกาสครับไอ้ไผ่เว้ยไปเว้ยไอ้ไผ่